สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามาอยู่เป็นเพื่อนคุณยายนะคะที่บ้านคุณยายค่ะก็จะชวนคุณยายทำขนมซึ่งคุณยายไม่เคยทำเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะว่าจะทำสำเร็จหรือไม่นะคะนั่นก็คือขนมฝอยทองค่ะเป็นขนมไทยโบราณของเรานะคะที่มีชื่อเป็นมงคลมากๆเลยล่ะค่ะเพื่อว่าคุณยายจะได้มีกิจกรรมทำค่ะจะได้ละสายตาจาก Facebook และ YouTube สักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปแอบดูคุณยายกันค่ะนู่นค่ะนอนดูอยู่แอบไปเงียบๆนะคะนี่ทั้ง YouTube ทั้งโทรศัพท์คุณยายมองหน่อยครับคุณยายพร้อมไหมเดี๋ยวจะชวนไปทำขนมฝอยทองค่ะเออใช่ไหมดูอะไรอยู่คะเนี่ยดูสิทั้ง iPad ทั้งโทรศัพท์ได้จะคุณประสิทธิ์พรโอเคค่ะเดี๋ยวเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วจะมาชวนคุณยายไปหยอดนะคะวัดพุทธแสงธรรมสระบุรีเหรอโอ้วัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำลอยดอกมะลิค่ะหรือว่าน้ำเปล่าแล้วก็ใส่กลิ่นมะลิไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีไข่เป็ดกับไข่ไก่ค่ะสำหรับกรวยที่หยอดนะคะป้าก็จะใช้เป็นกรวยใบตองนะคะเพราะว่าเราไม่มีที่หยอดค่ะค่ะเดี๋ยวป้าเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วจะชวนคุณยายมาหยอดกันนะคะเริ่มต้นจากการทำน้ำเชื่อมกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากน้ำตาลนะคะอันนี้ป้าใช้น้ำตาล3ถ้วยนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะ3ถ้วยเช่นกันค่ะจะมีเปลือกไข่เป็ดด้วยนะคะเอาใส่ไปเลยค่ะนะคะจะช่วยให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยใสมากขึ้นนะคะป้าจะใส่กลิ่นมะลิลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่มีน้ำลอยดอกมะลิค่ะช่วงที่รอน้ำเชื่อมของเรานะคะเราก็จะมาคัดแยกนะคะไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันนะคะโดยที่เก็บไข่น้ำค้างไว้นะคะค่ะก็ปล่อยไข่ลงไปนะคะเหลือไข่น้ำค้างไว้นะคะไข่น้ำค้างที่เขาอยู่ในไม่ใช่ที่เยื่อๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีไข่น้ำค้างที่ใสๆอยู่นะคะแล้วก็เก็บไว้ค่ะนี่อันนี้นี่ค่ะจะมีอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะแล้วก็วิธีการแยกนะคะก็ไข่ขึ้นมาทีละฟองนะคะเขาจะมีสะดือไข่อยู่นะคะก็เอาออกให้หมดค่ะปล่อยให้คุณยายแกดู YouTube ไปก่อนค่ะคุณยายจะติด YouTube ค่ะดูทุกวันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราพักไว้นะคะอันนี้แตะนิดนึงเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะไข่อันนี้แตกๆหน่อยนึงแตกหน่อยนึงนี่ค่ะเราก็แยกไข่มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือไข่น้ำค้างของเรานะคะป้าก็จะสมน้ำมันพืชไปประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็นำไปผสมกับไข่คนให้เข้ากันค่ะค่ะทีนี้เราก็พักไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำเชื่อมของเรานะคะค่ะตอนนี้น้ำเชื่อมของเราก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมากรองกันนะคะเราก็จะได้น้ำเชื่อมที่ใสนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็เชื่อมต่อไปอีกสักแป๊บนึงนะคะ
เราจะเก็บน้ำเชื่อมสายไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ป้าไม่เก็บไว้นะคะน้ำเชื่อมสายเนี่ยค่ะจะสำหรับเจือจางฝอยทองของเรานะคะให้มีความหวานน้อยค่ะแต่ว่าป้าใช้เป็นหวานปกติก็แล้วกันนะคะทีนี้เราก็มาทำกล้วยกันนะคะป้าก็ใช้ใบตองซ้อนกันนะคะ2แผ่นค่ะแล้วก็ขดเป็นกล้วยนะคะให้รูประมาณสักมาชิ้นควันนะคะแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะว่าวันนี้คุณยายจะทำสำเร็จไหมเดี๋ยวให้รูออกมานิดหน่อยนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่ามีรูนะคะนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะค่ะเดี๋ยวป้าจะลองเทสดูสักนิดนึงก่อนนะคะว่าเอานิ้วปิดไว้ที่รูนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะปล่อยให้เขาไหลมาเองค่ะไหลไหมคะแสดงว่ารูเล็กไปค่ะเขาหยดเดี๋ยวป้าต้องตัดรูใหม่ตัดสักนิดนึงโอเคเขาเป็นสายแล้วนะคะเดี๋ยวป้าลองเทสก่อนที่จะให้คุณยายมาทำนะคะนี่ค่ะก็เป็นได้แล้วทำไปเลยค่ะประมาณสัก30รอบถ้าสมัยนี้นะคะเขาจะมีกลวยสำหรับหยอดโดยเฉพาะเลยนะคะนี่ป้าทำก่อนค่ะเดี๋ยวให้คุณยายมาทำโอเคประมาณสัก30รอบเนาะจะไม่มีการบีบนะคะโอเคทีนี้เราก็รอให้เขาสุกสักครู่ค่ะนะคะสักครู่นึงนะคะพอเขาสุกแล้วก็ใช้แบบนี้เลยนะคะอันนี้อาจจะไม่สวยนะคะรวบเข้ามาหากันแบบนี้นะคะแล้วก็สาดใส่น้ำเชื่อมแบบนี้ค่ะถ้าเราต้องการให้หวานน้อยนะคะเราก็เอาไปสายในน้ำเชื่อมอ่อนๆ อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็เสร็จแล้ว1แพ็คค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคุณยายจะทำสำเร็จไหมอันนี้ป้าทำก็ใช้ได้อยู่นะคะการหยอดครั้งต่อไปนะคะเราต้องช้อนเศษต่างๆออกมาซะนะคะให้น้ำเชื่อมของเราสะอาดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้คุณยายทำบ้างนะคุณยายมือร้อนไหมคะเนี่ยไปไว้ตรงนั้นน่ะปิดรูไว้นะคะอันนี้อีกนะคะประมาณอีกน้อยไปนะคะมันมีเศษลงไปแล้วคุณยายก็เปิดแล้วก็หยอดเป็นวงๆเลยค่ะไม่ต้องบีบนะคะจับเกลือตรงนี้จับเกลือตรงนี้ปล่อยเลยปล่อยนี้ว้าววนไปค่ะวนไปเรื่อยสงสัยจะสำเร็จไหมคุณยายวนเป็นเส้นไหมคะคุณยายวนเสร็จแล้วพอแล้วค่ะคุณยายเดี๋ยวรอให้เขาสุกคุณยายอย่าไปวนอยู่ตรงกลางเนาะเป็นการทำครั้งแรกของคุณยายค่ะทีนี้เราก็รอให้ไข่ของเราสุกนะคะตรงนี้เป็นก้อนเลยคุณยายพอไข่ของเราสุกแล้วคุณยายก็เอาจากฝั่งนี้มาเลยเคลียร์จากฝั่งนี้เลยอย่างนี้มาอย่างนี้เอาขึ้นมาอย่างนี้จุ๊บอย่างนี้จับขึ้นมาโอเคได้ไหมจับขึ้นมาจับขึ้นมาเลยแล้วก็สายในน้ำเชื่อมละสายน้ำเชื่อมไม่หมดไม่เป็นไรเอาแค่ที่หมดสายให้โดนน้ำเชื่อมสิคะสายไปสายมานะจะสวยไหมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาใส่จานพับไม่พับก็ได้โอเคใช้ได้อยู่ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะยังมีเศษหลงเหลืออาศัยมาได้เลยโอเคเดี๋ยวคุณยายจะหยอดครั้งต่อไปนะคะตักเศษออกมาให้หมดนะคะน้ำเชื่อมของเรารู้สึกว่ามันจะเข้มข้นไปคุณยายเดี๋ยวจะพึ่งใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะให้เจือจางสักนิดนึงค่ะนี่คุณยายต้องหยอดวงรอบๆนอกนะคะแล้วก็เอานิ้วปิดรูไว้ก่อนนะคะปิดรูไว้ครับแล้วก็ใส่นี้ไปเริ่มหยอดรอบๆอย่างนี้นะคะรอบใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนะคะรอบนอกเลยค่ะร
ค่ะคุณยายพักสายตาจากดู YouTube ค่ะเดี๋ยวให้คุณยายทำให้เสร็จแล้วกลับมาดูกันนะคะขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วก็สายไปในน้ำเชื่อมสายไปในน้ำเชื่อมนะคะนี่ยาวอันนี้ไม่สวยนะคะก็สั้นไปวางไว้เดี๋ยวทำใหม่นะก่อนที่จะทำครั้งต่อไปตัดเศษๆออกให้หมดใส่กระชอนไว้นี่ทำใหม่นะดูไข่ใหญ่ไหมเอาปิดดูไข่ไว้เหมือนเดิมปิดดูไข่ไว้แล้วก็เอาไข่ใส่แต่น้ำเชื่อมยังใช้ได้อยู่ไม่เหนียววนวนรอบใหญ่เลยโอ้โหรูไม่ต้องรูใหญ่ละรูใหญ่มากมากเลยใช้ไม่ได้คุณยายคุณยายบอกว่ากลวยมันไม่ค่อยสวยนะคะยายยังใช้ไม่ได้ยายต้องใส่อีกให้สีเขาเข้มกว่านี้นิดนึงโอเคสายไปสายมาในน้ำเชื่อมเลยโอเคหางสั้นโอเคพับออกวางก่อนพับมาทบถูกต้องครับโอเคใช้ได้อยู่นี่ค่ะมือใหม่หัดทำนะคะกลัวคุณยายมือใหม่หัดทำเป็นไงบ้างคะเป็นไข่เชื่อมมันยายบอกเป็นไข่เชื่อมนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะสนุกนะคะแต่ก็ทานได้ค่ะแต่พูดถึงความสวยงามแล้วเนี่ยไม่สวยเลยนะคะไม่สวยงามมากๆค่ะแล้วก็ยังได้นี่ค่ะที่ละเอียดนะคะอีกถ้วยหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นแพก็ได้แค่นี้แหละค่ะเพราะว่าเป็นการทำครั้งแรกของคุณยายนะคะแต่ก็ทานได้ค่ะลองทำกันดูนะคะไว้ป้าทำคลิปสวยๆให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณยายไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสิทธิ์ใหม่สวัสดีค่ะ